ทราบหรือไม่ในสมรภูมิเบอร์ลินซึ่งนับว่าเป็นสมรภูมิสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2บนภาคพื้นทวีปยุโรปก็เพราะว่ากรุงเบอร์ลินคือฐานบัญชาการหลักและฐานที่มั่นสุดท้ายในช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่2โดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ผู้นำสูงสุดของเยอรมันจึงได้ออกคำสั่งให้ทำทุกวิถีทางในการปกป้องเมืองเอาไว้ให้ได้และให้ทั้งทหารและประชาชนรวมถึงเหล่ายุวชนทหารจับอาวุธลุกขึ้นสู้และทำทุกวิถีทางในการขัดขวางการบุกของกองทัพโซเวียตที่มีกำลังพลทหารไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านนายที่กำลังกีทาทัพมายังกรุงเบอร์ลินส่งผลให้กองทัพเยอรมันจะต้องนำอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มีและหาได้มาใช้ในการป้องกันจากการบุกของกองทัพแดงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแพนเทอร์ทูมซึ่งลักษณะของแพนเทอร์ทูมจะเป็นลักษณะป้อมปืนของรถถังในตระกูลแพนเทอร์และแพนเทอร์ทรีรวมถึงแพนเทอร์โฟร์ไปติดตั้งเป็นป้อมปราการหรือด้านบนของบังเกอร์เพื่อใช้สำหรับในการตั้งรับและยิงสนับสนุนภายในสนามรบแต่สำหรับในกรณีแพนเทอร์ทูมในยุทธการเบอร์ลินนั้นแตกต่างกันออกไปเพราะเนื่องด้วยเวลาที่เร่งด่วนประกอบกับทรัพยากรของกองทัพที่กำลังร่อยหรอลงส่งผลให้กองทัพเยอรมันเลือกที่จะใช้รถถังอย่างแพนเทอร์ดีและรถถังแพนเทอร์เอในการจะนำรถถังเหล่านี้มาดัดแปลงเป็นแพนเทอร์ทูมซึ่งรถถังเหล่านี้จะถูกถอดออกทั้งเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างออกไปเหลือเพียงแค่ตัวถังและระบบป้อมปืนเท่านั้นโดยจะนำรถถังเหล่านี้ไปฝังลงในพื้นดินและพื้นถนนของกรุงเบอร์ลินนั่นเองซึ่งสำหรับด้านในของป้อมแพนเทอร์ทูมจะมีพลประจำอยู่ทั้งหมด3นายได้แก่ผู้กำกับบัญชาการรถถัง1นายพลปืน1นายพลบรรจุกระสุนอีก1นายซึ่งใช้พลประจำอยู่ทั้งหมด3นายเท่านั้นและสำหรับด้านนอกก็จะมีการจัดฉากป้อมแพนเทอร์ทูมให้ดูเหมือนรถถังที่ใช้งานไม่ได้เพื่อลวงให้ทหารและรถถังที T-34ของโซเวียตเข้ามาในระยะใกล้ก่อนที่จะทำการเปิดฉากยิงด้วยอาวุธปืนใหญ่ขนาดลำกล้อง 75mm และปืนกลร่วมแกนรุ่น MG-34 ขนาดลำกล้อง 7.92mm เข้าหาข้าศึกแต่อย่างไรก็ตามป้อมแพนเทอร์ทูมก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันอันเนื่องมาจากป้อมเหล่านี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ทำให้มันมักจะตกเป็นเป้าจากการโจมตีจากปืนใหญ่ของรถถังและปืนใหญ่อัตราจรและบ่อยครั้งที่ทหารของข้าศึกจะสามารถประชิดป้อมของแพนเทอร์ทูมได้ทำให้ใครที่เข้าไปประจำการอยู่ในป้อมของแพนเทอร์ทูมก็ไม่ต่างจากการฆ่าตัวตายและในที่สุดกองทัพเยอรมันก็ยอมจำนนต่อกองทัพแดงในวันที่2พฤษภาคมปีค.ศ.1945ซึ่งนับเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2บนพื้นทวีปยุโรปนั่นเองและสำหรับในส่วนป้อมของแพนเทอร์ทูมที่ถูกสร้างขึ้นในยุทธการเบอร์ลินก็เป็นดั่งสัญลักษณ์ในการบ่งบอกถึงความสิ้นหวังในการปกป้องอาณาจักรไรท์ที่3ให้คงอยู่ตลอดไปนั่นเองและสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดปุ่มไลค์กันเยอะๆนะครับและสำหรับวันนี้ตัวของกัปตันโอสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้โชคดีครับ